วัสดีครับแฟนๆชาวตีลังกายิงทุกท่านครับอีกแล้วครับผมคลิปนี้นะฮะเช่นเคยกับผมครับจอร์ดโอเวอร์เฮดนะครับวันนี้นะฮะมาพูดถึงเรื่องสวยๆงามๆกันบ้างดีกว่านะครับเบื่อแล้วครับกับนักฟุตบอลถึกๆดำๆเหงื่อไหลใครย้อยสกปรกนะครับวันนี้แฟนๆตีลังกายิงนะฮะไปส่องความสวยความงามนะฮะของบรรดาแข้งแม่เนื้ออ่อนที่มีความสวยในสไตล์ของเขากันบ้างนะครับมาที่คนแรกครับกับซากิน่ากาชาอุยครับของทีมชาติฝรั่งเศสนะฮะทำเอาแฟนบอลเนี่ยนะครับสะดุดตานะครับตั้งแต่ซุ้มมานั่งสำรองนะฮะด้วยผิวสีแทนประกอบด้วยหน้าตาของเธอที่คมเข้มกันเลยทีเดียวคนต่อมานะครับอเล็กกีนวูดครับทีมชาติอังกฤษนะฮะอันนี้ทีมชาติอังกฤษส่งเข้าประกวดกันเลยทีเดียวนะครับเธอเป็นแบ็คซ้ายนะฮะอายุ25ปีของทีมอังกฤษนะฮะนอกจากเธอจะมีหน้าตาที่สดสวยสมัยจะอ่อนจะอ่อนแอนแล้วนะครับประวัติของเธอนะฮะการค้าแข่งของเธอนะฮะบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาทีเดียวนะฮะมาที่ทีมชาติสเปนส่งเข้าประกวดกันบ้างนะฮะกับเธอคนนี้ครับเลล่าอัวฮาบี้แบ็คซ้ายเจ้าของเสื้อฮะหมายเลข3ของทีมชาติสเปนนะฮะและที่สำคัญนะครับเธอมีฝีเท้ายอดเยี่ยมมากเลยนะฮะเธอเลยได้ติดทีมชาติสเปนครับตั้งแต่ชุดเยาวชนจนพัฒนาฝีเท้าติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่นะครับแล้วก็ลงเล่นในทัวร์นาเมนต์สำคัญสำคัญหลายๆรายการกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับเรามาข้ามทวีปกันบ้างนะครับไปที่ทีมชาติสหรัฐอเมริกากันบ้างครับกับสาวเซ็กซี่คนนี้เลยครับอเล็กมอร์แกนนั่นเองนะครับคงไม่มีแฟนบอลคนไหนนะฮะไม่รู้จักเธอคนนี้นะฮะกองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดนะฮะในโลกตอนนี้เลยก็ว่าได้นะฮะเจ้าของหมายเลขเบอร์13เนี่ยนะครับของทีมชาติอเมริกาเนี่ยนะฮะนอกจากเธอจะมีฝีเท้าที่เก่งกาจนะฮะมอร์แกนยังมีหน้าตาแล้วก็รูปร่างที่สะสวยนะฮะดังโอ้ยดาราฮอลลีวูดเลยก็ว่าได้นะฮะสื่อทั่วโลกฮะต่างยกย่องให้เธอนะฮะเปรียบเสมือนคริสเตียโนโรนัลโดนะฮะแห่งวงการฟุตบอลหญิงเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมขยับจากอเมริกาฮะมานิดนึงนะฮะมาที่ทีมชาติชิลีนะครับกับเธอครับซูเฮเลนกาลาสนะครับปราการหลังนะฮะวัย28ปีนะฮะของสโมสรซาลาโกซ่าฮะในลีกสเปนสาวรายนี้นะฮะถือว่าเป็นสาวที่มีหน้าตาสวยคมเหมือนสาวปักใต้บ้านเรานี่นะครับโดยที่เธอเนี่ยเข้มมากประสบการณ์เนี่ยในทีมเนี่ยจะบอกให้เลยโอ้เนื่องจากว่าเขาติดทีมชาติชุดใหญ่มาตั้งแต่ปี2011นะครับจึงถือว่าเป็นผู้เล่นที่สำคัญในทีมชาติชิลีเลยทีเดียวนะฮะคนนี้ก็น่าจับตามองเหมือนกันนะครับไปเจอสาวหน้าคมแล้วนะฮะไปเจอสาวเซ็กซี่แล้วนะครับมาเปลี่ยนแนวจากสาวเข้มนะฮะมาเป็นสาวผมบลอนด์กันบ้างนะครับกับอาร์เมนดาอีเลนเทคครับผมทีมชาติสวีเดนนะครับเขาส่งเข้าประกวดนะครับแม่นางคนนี้แม่นางสาวผมบรอนทองนะฮะถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีความสวยระดับนางเอกก็ได้เลยทีเดียวนะฮะโดยสาววัย26ปีรายนี้นะฮะเธอเล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟครับผมของทีมชาติสวีเดนชุดใหญ่มาตั้งแต่ปี2013เลยทีเดียวนะครับโดยลงรับใช้ชาตินะฮะไปแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า25เกมนะฮะยิงไป2ประตูฟอร์มที่ว่าโอเคแล้วเนี่ยนะฮะหน้าตาของเธอเนี่ยโอเคกว่าอีกจะบอกให้ถ้าจะคัดมาแต่ฝรั่งตาน้ำข้าวเนี่ยก็จะว่ากะไรอยู่นะแต่ก็คนสุดท้ายนะฮะมาดูสาวเอเชียกันบ้างนะฮะกับเธอคนนี้ครับอีมินอาฮะจากทีมเกาหลีใต้นั่นเองนะฮะสาวน้อยแข้งทองฮะจากแดนกิมจินะครับนอกจากที่เธอจะสร้างชื่อเสียงด้วยฝีเท้าของเธอแล้วฮะหน้าตาของเธอยังทำเอาหนุ่มๆใจละลายไปเลยนะครับรวมทั้งผมด้วยแหละเรียกได้ว่ามินอานะครับถ้าเธอไม่สวมชุดนักฟุตบอลเนี่ยก็คงคิดว่าเธอหลุดมาจากวงเกิร์ลกรุ๊ปเลยแน่ๆเลยนะครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนักฟุตบอลสาวสวยนะฮะบอกต่อกันเลยครับวันนี้เด็ดไหมล่ะบอกแล้ว wow. เอาล่ะกระพองของปากของคอนะกับวันนี้นะฮะกับสาวๆที่มานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับใครที่ชอบฮะเหมือนเดิมกดไลค์ให้เราด้วยใครไม่ชอบก็กดแชร์เข้าไปนะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสักนิดหนึ่งนะครับส่วนผมนะครับจอร์ดโอเฮดกับทีมงานตีลังกายิงครับขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ